โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนนะฮะที่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์กับนินจาไกด์2022นะครับโอเคไกด์นี้ก็เป็นไกด์สำหรับปีนี้นะครับในช่วงระหว่าง1ปีที่ผ่านมาของไกด์ปีที่แล้วกับปีนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างผ่านเข้ามาปรับปรุงบ้างแก้ไขบ้างบัฟบ้างเนิร์ฟบ้างนะครับของนินจาเวคานิ่งนะนินจาปลุกพลังนะครับผมวันนี้ผมเลยจะมาทำไกด์นะครับแต่ว่าขอเกริ่นนำก่อนเนื่องจากว่าไกด์มันจะมีอะไรที่ค่อนข้างยาวมากๆผมเลยจะตัดซอยออกมาเป็นทีละส่วนละกันนะครับแล้วก็จะทำลงเป็นคลิปไปนะครับแต่ละอาทิตย์นะฮะแล้วก็โดยเดี๋ยวผมจะเอาจัดเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับอยู่ในช่องของ YouTube นะครับผมก็ไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับนินจาไกด์2022นะครับอ่ะเกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นกันเนี่ยผมจะบอกก่อนว่านินจาอเวคานิ่งเนี่ยมันจะเล่นแตกต่างจากนินจาสืบหรือนินจาซัสเซนชั่นอย่างสิ้นเชิงนะครับผมคือนินจาอเวคานิ่งเนี่ยจะมีฟอนต์การ์ดที่เยอะนะครับแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะครับถ้าเทียบกับตัวของสืบทอดหรือซัสเซนชั่นเนี่ยซัสเซนชั่นจะเร็วกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะนั้นการที่เราจะเล่นนินจาเวกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นไล่ให้เร็วเท่าเขานะครับโดยการเล่นของผมเนี่ยผมจะเล่นเน้นการอ่านจังหวะเยอะเยอะหน่อยนะครับอ่านจังหวะแล้วก็ใช้โปรเทคชั่นของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมโดยจะไม่เข้าไปบวกกลางวงหรือเข้าไปนัวกลางวงนะครับอ่ะนะตรงนี้คือตำแหน่งนะครับผมหน้าที่ในวอลของนินจาก็คงจะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือการเล่นโลมการเล่นแบบว่าถีบตัวออกไปฆ่านะครับอย่างที่สตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์หลายๆคนทำให้ดูกันนะฮะอันนี้ผมก็คงไม่ต้องทำแล้วเนาะแต่ว่าผมจะบอกก่อนว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับด้วยการที่อาจจะเข้าไปซีซีเพื่อนนะครับหรือตั้งบล็อกล่อสกิลไว้เพื่อนนะครับอันนี้เราก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะโดนกับอาชีพอะไรได้นะถ้าเกิดมาแบบวิสาแบบสกิลตูมเดียวบล็อกหายนี่ก็อันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับโอเคนะถ้าในโหนดวอลนะครับที่เราจะต้องโฟกัสเลยนั่นก็คือการเข้าไปทำดาเมจกับตัวที่หลุดหรือว่าตัวที่แบบเดินคนเดียวหรือมาช้าจับคนช้านั่นแหละนะครับอันนี้คือเราจะต้องเข้าไปฆ่าหรือเข้าไปทำดาเมจตัดเขาแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ควรจะเล่นนะครับนั่นก็คือตำแหน่งการเคลียร์ปืนใหญ่นะครับเนื่องจากนินจาเนี่ยมันมีสกิล 10% นะครับนินจาอเวกจะมีสกิล 10% ของผู้ดำนะฮะนั่นก็คือสกิลนี้ครับสกิล 10% ของผู้ดำนะครับนั่นคือตัดคอฉับพลันใครแค่ 10% เท่านั้นสามารถเคลียร์คนหล่นจากม้าหล่นจากตัวของปืนใหญ่ได้นะครับด้วยการกดแค่สกิลเดียวครับต่างจากนินจาสืบทอดซึ่งสืบทอดเนี่ยเขาใช้ได้แค่2สกิลนะคือ100กับ200เปอร์ซึ่งมันเสียเวลามากเราจะต้องเป็นคนเคลียร์นะครับจริงๆก็คาร์ดเอาเวกเกือบจะทุกคาร์ดแหละเพียงแต่ว่านินจามันมีหายตัวมันสามารถเข้าไปข้างหลังของพวกปืนใหญ่ได้ง่ายกว่านะครับโอเคนะอันนี้คือตำแหน่งโลของนินจาเนาะว่าเราจะควรจะเล่นตรงไหนส่วนเรื่องการฟาร์มมอนอะไรพวกนี้ก็ฟาร์มได้ง่ายจุดเด่นก็คือฟาร์มได้ง่ายกว่านะครับไม่เมื่อยมือเท่าตัวสืบทอดอย่างแน่นอนนะครับฟาร์มง่ายกว่ากดน้อยกว่าโอเคไปนะต่อมาครับพื้นฐานก็เราคงจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องสกิลพอยต์นะครับเรามาดูกันว่านินจาเอาไว้คันนิ่งเนี่ยเราสามารถใช้สกิลพอยต์เท่าไหร่ได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีสกิลเลยนะรีทั้งหมดเลยนะครับรีออกหมดทั้งปวงเลยรีออกเรียบร้อยนะฮะเรามาดูกันนะครับผมในช่วง1ถึง56นะครับหรือก่อนที่เราจะเวกเนี่ยผมจะแนะนำให้อัพสกิลนี้ครับวงเล็บจิ้งจอกนะครับอัพไปที่4ก่อนเลยนะครับอัพได้อัพเลยนะแล้วก็สกิลนี้กลับลงตลาดตันอัพไปก่อนเราจะใช้2สกิลนี้บ่อยมากๆนะครับรวมถึงบรรดาสกิลของ
ที่ใบมีหมุนเวียนรู้ตัดเสียนนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้ไปก่อนอัพได้อัพไปก่อนนะมันอาจจะไปไม่ถึงเลเวล56 56อาจจะยังขึ้นจีนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอัพไปก่อนนะครับอีกสกิลหนึ่งนะคือสกิลปลูกต้นไม้นะครับนินจูสึพันธนาการกับดักพันธนาการนะครับอันนี้ก็อัพไปเพราะว่ามันจะเป็นสกิลเอาไว้ทำสกิลรวมนะครับไปสกิลที่ขาดได้หนึ่งสกิลนะครับสำหรับคนที่ไม่มียาถาวร นะครับต้องใช้ครับนั่นคือคุมสติคุมสติเนี่ยมันจะเลเวล16มันจะสามารถอัพกินได้อัพไปเลยนะครับมันได้กดปุ๊บคุณจะได้มานา300เลือด200นะครับนั่นคือการรีมานาที่ใช้ได้เรื่อยๆนะครับใช้ได้ทุกๆ12วิแล้วก็สกิลที่ใช้แล้วเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับนั่นก็คือชูริเคนพยาบาทครับอันนี้ถ้าอัพได้อัพไปเลยนะครับอัพได้อัพไปเลยพอยมาเมื่อไหร่อัพได้อัพไปเลยนะครับถึงกินนะครับอัพได้ถึงกินเลยสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลที่ใช้เรียกได้ทั้งมอนเตอร์นะครับได้เรียกมอนเตอร์ได้นะครับใช้ทำดาเมจได้แล้วก็เป็นสกิลที่คูดาวค่อนข้างน้อยนะครับคูดาวจะอยู่แค่6วิใช้ได้แบบดีมากนะแล้วก็พาสซีฟครับพาสซีฟนี้อันนี้อัพได้เลเวลเท่าไหร่อัพได้ก็อัพไปเลยนะครับหมดช่วยให้คุณฟาร์มบอลได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนโอเคต่อมานะครับสกิลที่เราจะอัพต่อมาเป็นสกิลพวกแดชครับก็คือก้าวย่างอสูรเคล็ดลับนินจาไล่ล่าเป้าหมาย3สกิลนี้เป็นสกิลเคลื่อนที่หลักของนินจานะครับส่วนใหญ่ส่วนตัวเนี่ยผมจะอัพตัวของก้าวย่างอสูรเนี่ยให้เต็มกล่องเลยนะครับแล้วก็เคล็ดลับนินจาเนี่ยอาจจะอัพไว้แค่1ก่อนนะครับในกรณีที่พอยไม่พอนะฮะแต่ถ้าพอยพอผมก็จะอัพทันทีนะครับส่วนไล่ล่าเป้าหมายเนี่ยอันนี้มันใช้พอยค่อนข้างน้อยนะครับใช้พอยค่อนข้างน้อยก็อัพไปเถอะมันได้ใช้อยู่แล้วนะครับไล่ล่าเป้าหมายเนี่ยทันทีที่เรากดใช้นะครับทันทีที่เรากดใช้มันจะทำให้เราสามารถวิ่งได้โดยไม่เสียสเตมินานะครับถ้าเกิดเรากดวิ่งธรรมดาตอนถือดาบเราจะเสียสเตมินาแล้วก็จะวิ่งช้าสังเกตได้ว่าจะวิ่งช้าแต่ถ้าเราเกิดกดบัฟเนี่ยปึ๊บจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียสเตมินามันจะไม่เสียค่าสเตมินาในการวิ่งมีเวลา20วิเป็นสกิลที่ควรจะอัพแล้วก็ใช้ตลอดเพราะว่าอันดับแรกเลยมันใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็มันเสียค่ามานาแค่แปดนิดเดียวครับสกิลที่คุ้มมากๆต่อมาครับสกิลที่เราจะอัพอันต่อไปนั่นก็คือการทักทายอสูรนะครับการทักทายอสูรเนี่ยเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับหนึ่งในสกิลเคลื่อนที่แล้วก็เป็นสกิลเปิดคอมโบของตัวพายุเงาด้วยนะครับเราพูดถึงพายุเงาแล้วเราก็อัพพายุเงาซะหน่อยครับพายุเงาเป็นสกิลTC หลักของช่วงต้นนะครับใช้ผมได้ใช้แทบจะทุกดอกนะครับใช้ตลอดใช้ในทั้งมูฟเมนต์ด้วยใช้ในการเคลียร์มอนด้วยนะครับด้วยการที่เราจะอาจจะปกติเนี่ยตัวพายุเงานะครับหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเวลามันใช้แบบใช้เปล่าๆเนี่ยมันจะชาร์จค่อนข้างนานถูกไหมหรือถ้าแคนเซิลปกติก็จะเป็นที่ขวาแล้วก็ SE นะครับขวา SE นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ในการมูฟเมนต์เนี่ยเราจะต้อง W ชิป W คลิกซ้ายแล้วก็ SE นะมันจะเป็นการทักทายอสูรแล้วก็พยุงเงาด้วยความที่ว่าการทักทายอสูรใช้ได้ตลอดเพราะงั้นมันก็จะเป็นสกิลที่เคลื่อนที่ได้ดีแล้วก็เป็นสกิลเปิดที่ง่ายได้ระยะเพิ่มขึ้นจบพายุเงาไปคราวนี้พอยมันก็จะเหลือๆแล้วคราวนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอาจจะอัพเป็นตัวแสงจันทมินก็ได้นะครับถ้าเกิดพอยเหลือแต่ถ้าพอยไม่พอก็ไม่ต้องอัพก็ได้ไม่เป็นไรตัวแสงจันทมินนี่เป็นสกิลที่ถามว่าดีไหมเป็นสกิลเติมดาเมจได้ดีนะครับแต่ว่าตัวโล่งไม่ค่อยได้ใช้หรอก
โอเคนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะสำหรับสกิลที่จำเป็นของนินจานะครับผมต่อมาถ้าพอยต์เหลือนะครับให้อัพตัวนี้ครับนินจูสึหายตัวพี่อัพมาทำไมนินจูสึหายตัวเนี่ยเราสามารถใช้เป็นมูฟเมนต์ได้นะครับนินจูสึหายตัวมูฟเมนต์เราจะใช้เป็นการกดหมอกควันนะครับอาจจะเป็นทิปบิลเป็นบาร์2ทีแล้วก็แดดใช้ได้หมดนะครับใช้หมอกควันก่อนแล้วก็กดสเปซบาร์อีก1ทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แดดออกอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะที่เรื่องมูฟเมนต์เรายกไปคุยกันเรื่องในส่วนของมูฟเมนต์เลยอย่างเดียวนั้นนะครับนี่เราบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมเราถึงต้องอัพโอเคนะครับเท่านี้นะหลักๆสกิลสำคัญของนินจาเวกมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเล็งหัวใจถ้าพอยเหลืออัพนะครับผมพอยเหลืออัพนะครับตัวนินจาหลบหลีกที่ไม่ได้ใช้ล็อกไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่คุ้มแบบนะครับเสียสเตมิน่าด้วยนะไม่ใช่ไม่เสียนะครับในการกระโดดทีนึงเสียจังหวะเสียทุกอย่างครับเสียหมดนะครับผมก็ถามว่าเอาไว้ไหมผมไม่ได้อัพนะแต่คือพอยต์มันเหลือแล้วมันไม่รู้จะอัพอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรอัพแล้วผมก็ลงไปเลยแล้วก็ล็อกทิ้งไว้การล็อกเนี่ยก็คือจะทำให้เราไม่สามารถกดกีรัดมันได้นะครับถ้าจะใช้นี่ก็คือต้องลากมาใส่ครับต้องลากใส่ช็อตคัตโอเคตอนนี้ผมใช้ไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่เนี่ย600กว่าพอยต์นะครับสำหรับ1ถึง59เอ้ย56นะครับหลังจากที่เราเวคคันนิ่งแล้วนะครับผมเราก็จะไปลงสกิลของฝั่งเวคสกิลของฝั่งเวคมีอะไรสำคัญบ้างนะครับถ้าในช่วงต้นน่ะผมแนะนำว่าข้อต่อและจุดบอดควรจะได้ต้องอัพนะครับข้อต่อและจุดบอดนะครับพวกสกิลจากรุ่นโปรยฟันขาด2ท่อนอสรพิสูจน์โจมเนี่ยควรจะต้องอัพนะครับแล้วก็ตัดคอฉับพันควรจะต้องอัพครับเพราะว่าตัดคอฉับพันกับข้อต่อจุดบอดเป็นคอมโบที่เก่งมากๆนะครับทำให้ดูปกติแล้วถ้าเป็นปีก่อนนะครับอันนี้ผมขออ้างไปถึงปีที่แล้วเนี่ยตัดคอฉับพันกับไอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเราจะใช้เป็นข้อต่อจุดบอดซ้ายก็คือขวาแทนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันรีเวิร์กมาแล้วไอตัวคลิกซ้ายตัวระบำดาบและเที่ยงธรรมมันไม่สามารถใช้ออนคูดาวได้นะครับไม่สามารถใช้ตอนที่คูดาวติดอยู่ได้เราก็เลยจะต้องมาเป็นบ่ายคลิกขวาแทนวนไปเรื่อยครับเป็นสกิลที่สแปมได้นะครับแล้วก็ตอนตัดออกจากทางมีคอนกาดด้วยออนคูดาวด้วยเพราะตอนนี้ไม่มีคูดาวจะมีคอนกาดด้วยและเป็นสกิลเคลียร์บอลที่แรงมากกับสำหรับดิจิทัลเวกส่วนอีก3สกิลหลักก็คือโดนดาบอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะเพราะรถเกาะนะครับแล้วก็ขอพิสูจน์โจมสกิลดาเมจหลักนะครับอันขาดของท่อนสกิลเอาไว้เปิดในช่วงของเปิดสกิลไว้ใช้กับบัฟพูดดำ 100% ด้วยครับการใช้บัฟพูดดำ 100% หลังจากที่เราใช้ฟันขาด2ท่อนของพูดดำเนาะมันจะได้บัฟเป็นบัฟกดแซดเหมือนบัฟที่เรากดแซดนั่นเลยนะครับผมได้ความเร็วโจมตีได้พลังโจมตีด้วยสกิลต่อมาที่ควรจะอัพนะครับนั่นก็คือถ้าเลเวลถึงฮะถ้าเลเวลถึงครับเกณฑ์ได้ความเร็วแสงครับกระแสได้โทษประหารครับฟันสุญญากาศรุ่นหน้าไร้เสียงเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็เลเวล59แล้วนะครับแค่นี้ก็เลเวล59แล้วตอนนี้เราใช้พอยต์ไปทั้งหมดยังไม่ถึง 1,000 นะครับยังไม่ถึง 1,000 ดีเลยส่วนที่เหลือนะครับที่เหลือนะครับถ้ามีพอยต์เหลือนะครับให้แนะนำให้อัพพวกนี้ให้เต็มครับเลเวล59ใช่ไหม59จะได้ตามรุ่นโปรเลเวล3นะครับจะได้ฟันขาด2ท่อน
เลเวล2นะครับเอาสองลงที่จู่โจมเลเวล2หายไป900 900 81 89 100อ่ะเกือบพันละตรงนี้ถามว่าต้องกลับไปอัพอาวุธหลักไหมอาวุธหลักก็ถามว่าถ้าพอยต์เหลือก็อัพก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำให้อัพแค่ตัวนี้ครับไปมีหมุนเวียนพอจะเป็นสกิลเอาไว้เคลียร์มอนช่วงต้นๆกับตัวชูริเคนพยาบาทกินนะครับเอาไปเลยได้ใช้แน่นอนนะครับของสกิลนี้จะเป็นสกิลหลักที่เราได้ใช้ส่วนสกิลที่เหลือเอาไว้ก่อนก็ได้ยังไม่มีใครปัญหาโอเคพอหลังจาก60แล้วนะครับ60เนี่ยเราจะสามารถอัพได้ทุกสกิลผมแนะนำให้เน้นไปทางของฝั่งอเวสก่อนนะครับก็จะมีสกิลที่ต้องอัพก็คือ1ครับระเบิดความเร็วเสียงครับแรงพยาบาทเต็มฟันขาด2ท่อนเต็มกระสอบพิจูโจมเต็มดาบพลุ่นโปรยเต็มตัวตัดคอฉับพลันเนี่ยอัพเลยก็ได้ครับอัพไปเลยก็ได้เพราะว่ายังไงมันเป็นสกิลสแปมหลักของเราอยู่แล้วถ้าเต็มตอนนี้เราใช้แต้มมาทั้งหมดผมคำนวณนะ 2,962 ลบ 1,576ตอนนี้ใช้ไป 1,386 พอยต์นะครับใช้ไป 1,386 พอยต์ที่เลเวล61ถามว่าพอเยอะไหมมันก็ยังพออัพได้อีกนะครับยังพอเล่นได้อยู่คราวนี้เราจะเริ่มอัพฝั่งของอันนี้แหละฝั่งของอาวุธหลักแล้วนะครับฝั่งอาวุธหลักเนี่ยเราจะต้องอัพอะไรบ้างนะครับที่จะต้องใช้ในการเล่นจริงจังนั่นก็คือ1ครับรอบสังหารหัวหน้าครับอัพได้จินไปเลยแล้วก็ล็อกลากเข้าพิกสล็อตนะครับล็อกเสร็จลากเข้าพิกสล็อตถามว่าทำไมต้องลากเข้าพิกสล็อตแล้วล็อกนะครับผมตัวสกิลมันอ่ะถ้าไม่ล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกแล้วเรากดใช้แบบช็อตคัทนะครับนั่นก็คือใช้ชิป F ถูกไหมชิป F อ่ะผมทำไม่ดูใช้ชิป F นะครับชิป Fมันจะใช้ได้ค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าบางทีเราต้องกดW ด้วยเพื่อ cancel animation มันจะไปติดเป็นไอ้นี่แทนครับมันจะไปติดเป็นคลิป W แล้วก็ dash แทนมันจะไปติดแทนอันนี้แทนครับมันจะใช้ยากนิดนึงแล้วก็ถามว่ายากจนไม่สามารถใช้ได้ไหมสามารถฝึกใช้ได้ครับแต่มันมีสิ่งที่ง่ายกว่านะคือการกดล็อกเนี่ยผมล็อกแล้วผมเอาขึ้นเลข3ใช่ไหมผมก็กด W เลข3กดแค่ W เลข3พอจบได้รอบสังหารหัวหน้าเรียบร้อยนะครับกินยมทูตตัดเสียนครับอัพหมอกควันต้องอัพครับสู่ปรโลกอันนี้แล้วแต่นะบางคนอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่เรื่องของดาเมจที่มันได้มาเท่านั้นเองนะฮะใช้1ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองสกิลพอยต์มากเกินไปโอเคชูริเคนหนีเนี่ยชูริเคนวิ่งหนีเนี่ยครับอันนี้เราเอาไว้ใช้คอมโบก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้นะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆถ้าไม่ได้ฝึกใช้อ่ะไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าปกติถ้าเกิดผมใช้เนี่ยผมก็จะเอามาใช้เป็นแค่แบบว่า CC เฉยๆ CC แล้วก็ต่อด้วยพายุเงาเฉยๆเพราะว่าตัวชูริเคนไฟมันลงคิวเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ CC รอบตัวเอาไว้ใช้ใน PVP นิดๆหน่อยๆนะไม่ค่อยได้อะไรกับมันสักเท่าไหร่ต่อมาครับดาบลมสลาตันกับเรงหัวใจอันนี้ต้องอัพนะต้องอัพนะครับเป็นสกิลแทบจะเป็นดาเมจหลักของฝั่งดาบสั้นเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราจับพุ่มมาใช่ไหม
แล้วกับผู้มานะครับคอมโบมันจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันจะเก็บเป็นสกิลที่ดาเมจแรงของฝั่งนี้แล้วของฝั่งดาบต้านแล้วนะครับเราอัพไว้นะครับถ้าพอยเหลือก็พายุเงาถามว่าแยกเงาเอาอัพไหมไม่ต้องอัพนะครับสำหรับรอบแพทปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากตัวแยกเงาเนี่ยมันจะใช้ถูกใช้จับขึ้นตลอดเท่านั้นผมก็เลยไม่ค่อยได้อัพแล้วก็ไม่ใช้เลยนะครับแทบจะไม่ใช้เลย1เป็นสกิลตัวโล่งด้วย2เป็นสกิลที่ใช้ยากนะครับสกิลมันรีลาค่อนข้างเยอะเป็นสกิลที่ลีลาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามันสามารถใช้เปิดก่อนที่จะอายุเงาได้ใช้ฟาร์มก็ได้ผมไม่ค่อยใช้หรอกโอเคต่อมานะครับถ้าพอยเหลือก็มาอัพกับภูมิฝั่งเวกแล้วก็อัพสกิลที่เหลือครับอัมพางเงาถอนไม้ผู้ล่าไล่ลำครับเท่านี้นะใช้ไปประมาณ 1,700 นะครับผมตีให้ 1,800 เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัพอันนี้ด้วยในกรณีเล่น PvP สกิลเป็นด้วยสำหรับการเล่น PvP นะเราใช้แรงพยาบาลประมาณนี้ครับประมาณ 1,800 พอยต์นะครับขั้นต่ำของการเล่นนินจาเวคานิ่งนะครับทั้งเล่นทั้ง PvP แล้วก็ PvE นะสำหรับสกิลรวมนะครับสกิลรวมก็จะเป็นเงาอสูรปั้นลงตาเล็บเท้าอสูรครับอันนี้จะเป็นสกิลรวมทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้กันเป็นประจำนะครับจะมีเปลี่ยนก็แค่ตัวเงาอสูรเนี่ยเราจะเปลี่ยนกับฟาดฟันอสูรนะครับถ้ากรณีที่พอนะครับแต่ว่าปกติแล้วก็จะใช้เล็บเท้าอสูรในการบูสต์ดาเมจนะครับไอ้เลือดท้าสูงเนี่ยมันจะได้เป็น attack speed นะครับได้ attack speed ถึง 17% นะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆใช้ได้ทั้งสืบแล้วก็ทั้ง AoE นะครับโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเรื่องของเบื้องต้นนินจาแล้วก็พื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้เกือบลืมไปอันนี้ผมลืมจริงครับเล่นนินจานะครับอย่าลืมตั้งกลุ่ม WW Shortcut ไปด้วยเด้อนะครับอยู่ที่การกระทำนะตั้งค่ายเดอะเฟสแล้วก็การกระทำครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับ WW Shortcut เนี่ยมันจะทำให้เราแดกไปข้างหน้านะครับสำหรับการแคนเซิลแอนิเมชั่นในบางจังหวะเนี่ย IF จะง่ายกว่านะครับทั้งเป็นการแดชใช้สกิลแดชเปลี่ยนอาวุธอะไรพวกนี้นะผมก็ตั้งไปที่ปุ่ม F เพราะว่าปุ่ม F ปกติผมไปอยู่บนเมาส์เรียบร้อยแล้วครับตั้งปุ่มที่ถนัดนะครับใช้ได้ตลอดนี่พื้นฐานเหมือนกันนะครับอย่าลืมมาไปใช้กันแล้วก็อย่าลืมไปปรับนะครับโอเคจบแล้วจริงๆสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ฝากติดตามซีรีส์ของไกด์นินจา2022ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะก็ถ้าเห็นว่าดีเห็นว่างามก็ฝากเอาไปแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละเจอกันสวัสดีครับ